โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนาราทินะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวอล์ Trade Day Trade ของผมนะครับอ่าก็ห่างหายไปนานนะครับกับการ Day Tra d e นะไม่ได้มา Day Tra d e นานมากแล้วนะครับช่วงหลังๆนี่จะแบบเน้นปั้นพอร์ตเน้นอา่าเทรดอา่าพอร์ตใหญ่แต่ว่าไม้ก็ไม่ได้ใหญ่มากไม้เล็กๆอะไรอย่างงี้ซะมากกว่านะครับก็วันนี้ผมคิดว่า มาทําให้เพื่อนๆหายคิดถึงกันหน่อยดีกว่านะครับเรามาเดทเทรดกันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนก็าสาหรับการาฟวันนี้นะครับผมนั่งเก็บข้อมูลมาเมื่อกี้น,น,นั่งวิเคราะห์การาฟอะไรมาเมื่อกี้นะครับก็ค่อนข้างวิ่งตามเทคนิคสโตโคัสติกค่า533บวกกับตัวเส้น EMA ค่า5เนี่ยได้ดีมากอยู่พอสมควรเลยนะครับหลายๆการาฟเลยนะคือเวิร์กมากเลยนะครับวันนี้เนาะก,ก็เลยว่า,างั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเดทเทรดด้วยเทคนิคสโตคัสติกค่า 5.33บวกกับเส้น EMA ค่า5นะครับอ่ะก็ผมจะมาดีเทลด้วยเทคนิคนี้นะครับสำหรับวันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วก็สนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตแคสติกค่า5.33บวกกับเส้น EMA ค่า5กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปศึกษาเทคนิคนี้ได้ที่คลิปนี้เลยนะครับเป็นเทรดเดอร์ทิป EP ที่7นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับทุกคนก็ ในคลิปนี้นะครับผมก็จะสอนเพื่อนๆใช้เทคนิคสตโตแคสติกค่า533บวกกับเส้น EMA ค่า5นั่นเองนะครับว่าในสไตล์ที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ยังไงในการเทรดน,นะครับก็สามารถไปศึกษากันได้นะครับคลิปนี้ไม่นานนะประมาณ17นาทีนะครับทุกคนดูจบปุ๊บก็ คิดว่าน่าจะเข้าใจแล้วก็เอาไปปรับใช้กันได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนี่นะครับวันนี้ผมก็จะใช้เทคนิคนี้ในการเดทนะครับอ่ะก็มาดูกันผลงานจะเป็นยังไงนะครับและแน่นอนนะครับขึ้นชื่อว่าคลิปนี้คือคลิปเดทนะครับพอร์ตใหญ่ไม้ใหญ่นะครับกดกันแบบใหญ่ๆเลยนะฮะก็นี่เนาะวันนี้พอร์ตผมที่เตรียมมาเทรดนะครับก็จะเป็นพอร์ตหลักเหมือนเดิมนะครับก็จะอยู่ที่1000เหรียญนะครับก็วันนี้ผมจะเทรดที่ไม้ละ300เหรียญเลยนะครับทุกคนก็ ถ้าสมมติมันแพ้รวดเลยนะครับเท่ากับว่าวันนี้ผมก็จะได้เทรดประมาณ3าไม้นะครับทุกคนถ้าแพ้รวดหมดเลยนะก็จะได้เทรดสามไม้นะครับแต่ถ้าชนะนะครับวันนี้ก็ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าจะต้องทํากําไรให้ได้อย่างน้อย500เหรียญนะครับเพราะว่าขนาดไม้ผมมัน300เหรียญเนาะกำไรที่ได้มันควรเยอะกว่าขนาดไม้ของผมนั่นเองนะครับโอเคครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในวันนี้จะ เป็นยังไงนะครับโอเคก็ปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันว่าเทคนิคสตโตแคสติกค่า533บวกกับเส้น EMA ค่า5นะครับที่ผมได้สนอนเพื่อนๆไปในคลิปนี้ก่อนหน้านี้เนาะวันนี้นะครับจะใช้ได้ดีขนาดไหนในตลาดวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอให้จุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสลับไม้ที่1แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็ กาปัจจุบันนะครับวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมาได้แล้วนะครับนี่นะแล้วก็พร้อมๆกันกับที่เขาวิ่งทะลุเส้น EMA ลงมานะครับเส้นสโต๊กก็ตัดลงนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับก็พร้อมๆกันเลยเนาะทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยนะครับแปลว่าตอนนี้ กราฟป,ปัจจุบันนะครับก็น่าจะกลับตัวมาสูงมากแล้วน่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับบวกกับภาพใหญ่นะครับก็วิ่งเป็นเทนขาลงด้วยนะครับแรงขายที่มีอยู่มากหรือว pues ่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงนะครับจากภาพใหญ่ที่เป็นเทนขาลงนี้เนี่ยที่มีอยู่มากก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไม้แรก ในวันนี้นะตรงนี้นะครับมาดูผลลัพธ์กันเนาะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้เดี๋ยวผม <laughs> สรุปสั้นๆให้ทุกคนฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็ผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรียงจากอันที่ใหญ่มาเล็กแล้วกันนะครับก็อย่างแรกเนาะก็คือภาพใหญ่นะครับกราววิ่งเป็นเทนขาลงาแปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะมีอยู่มากอาพอสมควรเลยนั่นเองนะครับยิ่งภาพใหญ่วิ่งเป็นเทนขาลงชัดเจนแบบนี้นะก็น่าจะมีมาก โอ้ oh, แบบเยอะมากๆอยู่พอสมควรเลยนะครับก็แปลว่า,าราฟปัจจุบันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะจากที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ช่วงกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็เกิด a คชั่นการกลับตัวลงเกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะครับนี่นะเกิด a คชั่นวิ่งทะลุเส้น EMA ค่า5นะครับวิ่งลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าน่าจะเริ่มกับตัววิ่งลงมาแล้วนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยก็คอนเฟิร์มมากเข้าไปอีกนะครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับการาฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้นะครับหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงหนะ้าตรงนี้นะได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชา นะไปอย่างสวยงามเลยนะครับอ่าเริ่มต้นมาไม้แรกก็สวยเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้จากเริ่มต้นมานะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่1,000เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น1,252เหรียญแล้วนะครับอ่าวันนี้เป้าหมายจะต้องทำกำไรให้ได้500เหรียญน,นะครับก็อ่าผมทำกำไรไมาได้แล้ว252เหรียญก็ขาดอีก 248ี่24เหร okay, so <laughs> ียญนะครับผมจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปลุยกันในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสลหรับไม้ที่2นะครับโอเคเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะเดี๋ยวถ้า จบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดลงทันทีเลยหนึ่งไม้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้นี้ก็ทุกอย่างเป็นไปตามเทคนิคเออ่สโตคาสติกค่า533บวกกับเส้น EMA ค่า5เป๊ะเลยนะครับโอเคอุ้ย ได้ Position ไม่สวยเท่าไหร่นะครับโอเคครับไม้ที่2นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับในภาพใหญ่มากๆเลยนะครับทุกคนนี่นะใหญ่มากนะครับยิงยาวมาจนถึงปัจจุบันเนาะ,ะผมมองว่าเป็น ไม่ใช่เทียนขาลงนะครับแต่เป็นกรฟที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเฉยๆนะครับประมาณนี้เนาะก็แต่ว่าแน่นอนครับเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทําให้กรฟวิ่งลงอยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่ได้เพิ่งวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆมานานแล้วนะครับประมาณนี้นะ นี่เลยนะครับลากยาวมาตั้งแต่นานแล้วด้วยก็คิดว่าน่าจะมีแรงขายมากอยู่พอสมควรเลยประมาณนี้นะอ่ะกะ็แล้วก็ราคาปัจจุบันนี้นะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขานะครับที่วิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับอุย๊ยลุ้น แล้วก็พอๆกันกับที่กรฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับอ่าแอคชั่นของกรฟนะครับได้ทำการวิ่งทะลุเส้น EMA ค่า5ลงมาาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าอาตอนนี้กราฟน่าจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลง อ่ะแล้วจริงๆหรือมีโอกาสสูงที่หลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงมาได้จริงๆนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงนช่วงนี้พอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มเข้าไปอีกด้วยนะครับว่าแรงขายที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่นะครับน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยมองว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับก็ด้วย ชนะไปอย่างสวยงามนะครับปุ๊บมือ <c oughs> โอเคครับตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้นะครับทุกคนก็ชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับการดีทีมของผมในวันนี้นะครับโอ้โหเริ่มต้นมาก็จบชนะจบเขียวไป2ไม้ติดเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผลงานรวมนะครับผมทำกำไรไมาได้ที่400 92เหรียญแล้วนะครับหรือว่าจากเริ่มต้นมานะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่1,000เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น1,492เหรียญแล้วนั่นเองนะครับอ่าก็คือตอนนี้ผมทำกำไรมาได้492เหรียญแล้วนะครับขาดอีก8เหรียญเท่านั้นนะครับผมจะทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นะครับโอเคครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขอ หยุดเทรดเลยละกันนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ6กโมงเย็นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนครับนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวหกโมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะมีไปไลฟ์เทรดต่อในช่อง YouTube ของผมช่องนี้แหละนะครับที่เพื่อนๆดูอยู่นะตอนนี้นะช่องมาร์คนั่นทนี้เลยนะครับมันเวลาไม่พอแล้วนั่นเองนะครับก็ขอหยุดเอาไว้ณเท่านี้ละกันนะครับสำหรับการเดทของผมในวันนี้นะครับก็เทรดสองไม้นะครับจบชนะ2ไม้เลยนะครับก็ สวยงามมากๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันสักหน่อยนะครับว่าวันนี้ผลงานการเทรดของผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนแล้วกันนะครับว่าในวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับในการวิเคราะห์กราฟนะฮึปนี่นะครับทุกคนดูที่มุมขวาล่างของจอนะครับนี่นะนี่นะครับวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด56นาทีนะครับในคลิปนี้นะครับ คือที่เทรดไป2ไม้นี้นะครับอันนี้นะสไม้นี้ผมใช้เวลาในการนั่งเฝ้ากราฟหาจุดเข้าเนี่ยไป56ปนาทีนะครับตีเป็น1ชั่วโมงไปแล้วกันเนาะเออปัดไปเป็น1ชั่วโมงประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปอ่าประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเทรด2ไม้นี้นะก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับก็จบทํากําไรมาได้ที่492เหรียญน,นะครับ โอเคไม่ถึง500เหรียญก็ไม่เป็นไรเนาะถึงแม้ได้ไม่ถึงเป้าแต่ก็ได้มาเยอะมากก็กืมเยี่ยมแล้วนะครับมีความสุขมากเลยประมาณนี้นะครับอ่ะก็นี่เลยนะครับก็คือ,อสรุปภาพรวมของผมในวันนี้นั่นเองนะครับสรุปสั้นๆก็คือเทร56นาทีนะครับชนะรวดทั้ง2ไม้เลยแล้วก็ได้กําไรมา400 เ2เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เพื่อนๆติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนจะได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคสติกค่า533บวกกับเส้น EMA ค่า5นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษากันได้นะครับในคลิป t r a d e r Tip ท p ปที่7นี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะ แนบเอาไว้ให้เพื่อน ด้านล่างคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้ามาศึกษากันได้นะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนที่จะจากลากันไปในคลิปนี้นะครับหรือถ้าเพื่อน,อน,อนๆอยากจะสนับสนุนคลิปนี้นะครับเพื่อน,อน,อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นเมมเบอร์ในช่องนี้กันได้นะครับโอเคครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนมากๆเลยนะครับแล้วก็ ก่อนจกลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเข้ามาเทรดในโอลิมเรดนี้เหม kami, ここここือนกันกับผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆก็จะมีผมเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวให้ฟรีโดยตรงเลยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งอันนี้อยากจะสอบถามอะไรอยากจะปรึกษาอะไรหรืออยากจะให้ผมสอนอะไรนะครับสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามได้ในเพจได้เสมอเลย ประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสําหรับคลิปนี้หวังว่า,าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้รไรกับไปที่ช่วยการเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม